มาจากการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็ตามเข้ามาแล้วต้องทำงานให้ได้แก้ปัญหาให้ได้ยิ่งได้เสียงมามากยิ่งต้องทำให้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เลือกตั้งมาเพราะมาจากความไว้ใจของประชาชนอันไหนดีต้องสานต่ออันไหนไม่ดีต้องแก้ไขตอนหาเสียงรับปากไว้พูดไว้ทำได้ศึกษามาดีแล้วพูดเองว่าทำได้ไม่ได้ก็อย่าอาสามาทำผ่านมาครึ่งปีฟุตบาทเละเทะขยะเลอะเทอะคลองสกปรกกว่าจะถึง4ปีไม่แย่เหรอคนมาท่องเที่ยวเยอะไม่อายเหรอพูดถึงรัฐมนตรีชัดชาติล่าสุดท่านก็มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านเองที่ตอนนี้ถูกตามทวงในเดเมตตาดีฮะย้อนเกร็ดนะทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณไม่ได้มีตำแหน่งแล้วก็ย้อนเอาข่าวเก่าฮะชัดชาติแนะง่ายๆแก้ปัญหาฝุ่นพิษบอกรอฝุ่นหายมันไม่ใช่ชี้กระทบเศรษฐกิจด้วยอันนี้คือให้สัมภาษณ์ปี62ฮะพาดหัวข่าวสดตอนนั้นคือแก้อย่างนี้สินะเหมือนกับอีกหลายๆเรื่องตอนนั้นคือเก่งมากนะแล้วก็แนวร่วมอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะโอ้ตอนนั้น PM 2.5 ไม่ได้ต้องแก้ทันทีเดี๋ยวนี้แล้วก็อีกหลายเรื่องแต่พอปัจจุบันคุณชาติชาติเป็นผู้ว่ามีอำนาจหน้าที่ทำตามที่พูดบ้างหรือยังแล้วทำได้บ้างไหมนะอีกอันนึงคือฟุตบาทนะตอนหาเสียงนะด้านบนนะตอนหาเสียงนะรถเข็นบนฟุตบาทขรุขระไม่สะดวกนะตอนเป็นผู้ว่ารถเข็นลงถนนได้เลยจ้าเรียบกว่าฟุตบาทเยอะเห็นไหมว่าเจริญขึ้นจริงๆนี่ประชดนะนี่ประชดนี่เดอะเมตตาดีแอนเดอะเมตตาดีบอกตอนหาเสียงกับตอนเป็นผู้ว่าค่ะนะแฟนเพจกรุงเทพมหานครนะพยายามที่จะชี้แจงแก้ตัวแก้ต่างเรื่องคลองโอ่งอ่างวัดกทมเตรียมยกระดับคลองโอ่งอ่างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะไม่ได้หมางเมินอันนี้โพสต์เมื่อวันที่31ธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปรากฏว่าความเห็นที่อยู่ในเพจฮะในเพจของกทมเองนะยกตัวอย่างนะหลังจากตอนนี้บอกว่าเนี่ยนะไม่ได้ปล่อยล้างนะเดี๋ยวจะมีการฟื้นฟูนะบางคนบอกนะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็ตามเข้ามาแล้วต้องทำงานให้ได้แก้ปัญหาให้ได้ยิ่งได้เสียงมามากยิ่งต้องทำให้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เลือกตั้งมาเพราะมาจากความไว้ใจของประชาชนอันไหนดีต้องสานต่ออันไหนไม่ดีต้องแก้ไขตอนหาเสียงรับปากไว้พูดไว้ทำได้ศึกษามาดีแล้วพูดเองว่าทำได้ไม่ได้ก็อย่าอาสามาทำผ่านมาครึ่งปีฟุตบาทเละเทะขยะเลอะเทอะคลองสกปรกกว่าจะถึง4ปีไม่แย่เหรอคนมาท่องเที่ยวเยอะไม่อายเหรอนะอีกคนหนึ่งบอกที่บอกว่าไม่ได้หมางเมินนะเดี๋ยวจะไปฟื้นฟูเนี่ย หลังจากทำลายเสร็จก็บอกฟื้นฟูฝีมือมากพ่อเอ้ย นะทำลายไปแล้วไงคือปล่อยให้มันเสื่อมไปแล้วไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกแหกตาดูแหกหูฟังอย่ามัวแต่พร่ำ นะด้านล่างเขาเอาภาพคลององอ่างมาแปะ นะ ส่วนอันนี้เขาเอาภาพรางวัลที่คลององอ่างเคยคว้ารางวัลมาได้ต้นแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เห็นไหมแล้วก็คอมเมนต์ว่าอะไรคือขาดแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบวะเลอะเทอะชิบแต่ก่อนคนเก่ามันก็ทำคึกคืนมีกิจกรรมมีร้านค้ามีคนเดินทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พอมาเป็นผู้ว่าปัจจุบันปล่อยร้างร้านค้าก็หายไปอยู่บนทางเท้าแทนถามจริง6เดือนแทนที่จะเข้ามาสานต่อไอ้ดีๆดันไม่ทำปล่อยให้เละคนเก่ามันได้รางวัลระดับโลกนะเว้ยคลองโอ่งอ่างนี่เห็นไหมอีกคนนึงบอกปล่อยมานานจนมีเพจข่าวติดตามเรื่องคลองโอ่งอ่างจนเกิดกระแสกทมสะเทือนทุเรศมากกับการบริหารจัดการยุคนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งมาแสดงความเห็นต่อบอกว่าทำได้จริงหรอแค่รักษาสิ่งเดิมที่คนก่อนทำไว้ดีแล้วให้อยู่คงทนเนี่ยโอ้ยก็ดูจะเป็นเรื่องเกินความสามารถแล้วนะมีคนหนึ่งคอมเมนต์อีกคนมาตอบคอมเมนต์นี้ค่ะบอกใช่ครับของเดิมที่ผู้ว่าอัศวินทำเอาไว้เนี่ยดีแล้วคุณชชยังไม่มีความสามารถที่จะรักษาให้ดีเหมือนเดิมได้เลยแล้วนับประสาอะไรจะไปพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้เป็นคนไร้ศักยภาพไม่สมควรที่จะเป็นผู้ว่ากทม.อีกต่อไปโอ้นี่บอกลาออกไปเลยคนนึงบอกเมื่อนักการเมืองละจุดๆๆเข้ามามีอำนาจความวิบัติก็บังเกิดอีกคนนึงบอกสมัยอัศวินทำไว้ได้ดีส่วนชาติชาติเข้ามาก็แย่ลงแล้วเขาก็แปะภาพด้วยนะว่าคลององอ่างก่อนหน้านี้เป็นยังไงอีกคนนึงบอก
ผู้ว่าและทีมงานชุดนี้ดีแต่พูดเชิงนามธรรมแต่รูปธรรมเห็นน้อยมากง่ายๆคือสร้างภาพเก่ง PR เต็ม10แต่ผลงานต่ำตมโอ้แล้วอีกคนหนึ่งชวนไปดูดูทางเท้าด้วยนะคะแม่ค้าเต็มทางเท้านะ อีกคนหนึ่งมาเพิ่มว่าตามเด้าแถมมาอีกเพียบค่ะบนทางเท้าอ่ะนะนะบนทางเท้าค่ะนะโอ้โหเดี๋ยวมีอีกมีอีกบางคนบอกว่าเขาเอารางวัลมาแปะนะคะรางวัลที่คลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยเคยได้รับรางวัลเอาไว้รางวัลที่คลองพดุงกรุงเกษมได้รับรางวัลระดับโลกตอนนี้มันกลายเป็นขยะไปแล้วค่ะส่งคนไปดูบ้างนะโอ้คลองพดุงด้วยเหรอเออใช่อยู่ข้างๆทำเนียบเลยอะค่ะมีคนมาตอบบอกว่าชัดชาติเป็นผู้ว่าไม่กี่เดือนสามารถทำลายทุกอย่างของดีๆที่ผู้ว่าอัศวินทำไว้โอ้ทำลายลงในพริบตาไปเลยคือคลองพดุงเนี่ยมันยาวมาแล้วมันใช้เรือนะสมัยก่อนนะใช้เรือเดินทางจากหัวลำโพงไปอ่ะนะทีนี้เรื่องเรือคลองพดุงเรือคลองพดุงเนี่ยฝากเรือไฟฟ้าคลองพดุงด้วยนะคะไม่เล่นมาหลายเดือนแล้วจะเอาไงต่อเรือไฟฟ้าดีๆตั้งหลายลำนะจะจอดทิ้งไว้เฉยๆหรือโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแท้ๆนะอันนี้ก็มีคนมาโพสต์ฝากไว้แล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะอันนี้เป็นคลองเป็นเรือนะเรือที่จอดอยู่นะนี่เรือโดยสารไฟฟ้าจอดนิ่งสนิทมาประมาณ3เดือนแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาวิ่งให้ประชาชนให้บริการประชาชนอีกชช.ช่วยทีเห็นแก่การเดินทางของประชาชนเส้นทางนี้มีประโยชน์ช่วยให้การเดินทางสะดวกเพื่อมาต่อรถไฟรถประจำทางรถไฟใต้ดินที่สถานีรถไฟหัวลำโพงได้เป็นอย่างดีนะอีกคนหนึ่งนี่ก็เลยเอาภาพมาแปะนะพิจารณาเดินเรือเพิ่มตัวเลือกเชื่อมการเดินทางเป็นนโยบายหนึ่งของคุณชัดชาตินะแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเอาอย่างตกลงจะเอายังไงไอ้โครงการนี้จะเดินต่อหรือว่าจะหยุดเหมือนอีกหลายๆโครงการนะอีกอันนึงที่มีการถามกันเยอะมากในข่าวสดออนไลน์เนี่ยเมื่อ27มิถุนายนปีที่แล้วราคาไม่เกิน59บาทชัดชาติเคาะแล้วค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ตลอดสายไม่เกิน59ล่าสุดเดอะเมตตาดีฮะเดอะเมตตาดีก็เลยเอาตารางราคาจริงนะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนี่เดิมเนี่ยดราม่าเอ็ดดิกแชร์ข่าวสดไปเพื่อช่วยหาเสียงให้คุณชัดชาติแต่เขาเลยไปเอาตารางว่ายุคอัศวินกับยุคชัดชาติราคาค่ารถโดยสารรถไฟฟ้า BTS มันต่างกันยังไงคือยุคอัศวินเนี่ยนะกับยุคชัดชาติที่หาเสียงไว้ว่าไม่เกิน59ในขณะที่ยุคอัศวินเจรจากับเอกชนแล้วถ้าเจรจาสำเร็จไม่ต้องรับหนี้เลยแล้วตลอดสายเนี่ยไม่เกิน65บาทแต่ราคาปัจจุบันนี้ถ้าดูรายละเอียดที่เข้าไปดูนะฮะเนี่ยรวมราคาเบ็ดเสร็จแล้วนะยุคชัดชาติแพงกว่ายุคอัศวินใช่แพงกว่าเห็นไหมเที่ยวเดียวเนี่ยราคายุคชัดชาติอยู่ด้านขวาล่างเห็นไหมฮะนี่ราคายุคอัศวินอยู่ด้านซ้ายนะแพงกว่าเยอะแล้วนี่ยังไม่นับค่าโดยสารส่วนต่อขยายนะที่ยังไม่ได้เก็บอยู่จนถึงวันนี้นะเพราะถ้าเก็บกลัวเสียคะแนนนิยมแล้วก็ยังไม่จ่ายเงินค่าเดินรถเอกชนด้วยนะนี่คือโลกความเป็นจริงซึ่งปีใหม่เนี่ยต้องตามต่อว่ายังจะทำงานแบบเดิมแบบเดียวกันนี้อยู่หรือเปล่าแล้วคนกทม.เนี่ยได้ข้อมูลไวแล้วเขาประเมินอะไรไวมันจะกระทบกับการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยในสนามกทม.หรือเปล่าทีนี้เพราะครั้งนี้อย่าลืมว่าสก.ส่วนใหญ่พรรคเพื่อไทยนะแล้วผู้ว่ากทม.แม้จะไม่ได้สังกัดพรรคแต่พรรคเพื่อไทยเองก็เชียร์นะเพราะฉะนั้นคนกทม.พอได้ผู้ว่ากทม.แล้วผลงานแบบนี้การเลือกตั้งใหญ่ล่ะสนามใหญ่จะเลือกขั้วเดิมหรือจะเรียกอีกขั้วหนึ่งอันนี้จับตาดูการเมืองสนามใหญ่